สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอค่ะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะคะว่าโรคแต่ละโรคมีสาเหตุเกิดจากอะไรมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเป็นโรคต่างๆเหล่านั้นนะคะเราจะได้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงค่ะเราจะได้พาตัวเองออกจากปัจจัยเหล่านั้นนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคอะไรแล้วก็ตามเนี่ยก็ไม่ต้องหมดหวังนะคะหรือว่าเครียดไปนะคะก็เรามาทำความรู้จักโรคต่างๆให้ดียิ่งขึ้นค่ะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรอยู่ในระยะไหนจะมีวิธีการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอเนี่ยอย่างไรบ้างเพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้นค่ะนอกจากนั้นปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีในเรื่องราวของการพัฒนาทางการแพทย์อะไรบ้างเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยเครื่องมือในการรักษายาต่างๆถูกพัฒนาไปถึงไหนแล้วทางรายการของเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันนะคะแน่นอนค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติรักษ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่าไส้เลื่อนหลายๆคนก็คงจะคุ้นหูนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เอ๊ะน่าจะไกลตัวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะจุ๊บจิ้มเพิ่งมีประสบการณ์นะคะเกิดใกล้ตัวเลยก็คือหลานชายนะคะลูกของน้องสาวค่ะอายุแค่2ขวบครึ่ง3ขวบเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยจากคุณหมอว่าเป็นโรคไส้เลื่อนซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีความกังวลใจมากเลยเพราะว่าน้องจะมีอาการผิดปกติหลายอย่างนะคะเห็นไหมคะว่าถึงเราจะเป็นผู้หญิงนะคะแต่เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของโรคนี้ไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคนใกล้ตัวหรือว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะมีอาการผิดปกติหรือว่าเป็นโรคนี้ได้เช่นกันนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทางเดินอาหารส่วนต้นแล้วก็โรคไส้เลื่อนค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดด้วยกล้องส่องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วท่านก็ยังเป็นประธานชมรมศัลยแพทย์เส้นเลื่อนแห่งประเทศไทยด้วยค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพอุดมแสวงทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณติ้มครับค่ะสวัสดีครับก็วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องไส้เลื่อนใช่ไหมคะอาจารย์คะก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งพูดออกมาบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยไกลตัวโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะฉันเปลี่ยนช่องหนีดีกว่าแต่พอจิ้มเอาประสบการณ์ใกล้ตัวเลยก็เลยทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องมีความรู้ตรงนี้ไว้เพราะว่าลูกเราแค่2ขวบครึ่ง3ขวบเองค่ะอาจารย์ได้รับการตรวจด้วยการวินิจฉัยจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วว่าเป็นไส้เลื่อนอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นก่อนนั้นคุณแม่เขาก็ตกใจมากเหมือนกันทั้งว่าอะไรลูกเขาเป็นอะไรอยู่ดีๆพองๆยุบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้จิ้มดูด้วยซ้ำซึ่งจิ้มก็บอกว่าเธอฉันเป็นหมอฟันฉันไม่รู้ฉันตรวจไม่ได้บอกเออพาไปหาหมอก็เลยพาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจวินิจฉัยสุดท้ายก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นไส้เลื่อนจริงๆอายุแค่2ขวบครึ่ง3ขวบเองค่ะคุณหมอคะใช่ครับคงต้องให้อาจารย์อธิบายให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าตกลงเนี่ยไส้เลื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นกับใครได้บ้างคะอาจารย์คะครับคือไส้เลื่อนเองเนี่ยชื่อเขาบอกในตัวเขาแล้วว่าไส้เนี่ยเลื่อนออกมาค่ะนะฮะคำว่าละเลื่อนนี่คือเลื่อนออกจากตำแหน่งที่ควรจะเป็นนะฮะแต่ว่าไส้เลื่อนของเราเนี่ยนะครับที่เราวินิจฉัยในคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นไส้เลื่อนที่เลื่อนออกมานอกผนังหน้าท้องนะฮะก็คือหน้าท้องของเราเนี่ยเหมือนกับกล่องนึงค่ะนะครับถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งที่มันอ่อนแอลงนะฮะและจุดนั้นเองเนี่ยก็ทำให้มีลำไส้นะฮะหรือส่วนอื่นๆของในช่องท้องเนี่ยยื่นออกมานอกผนังของช่องท้องยกตัวอย่างของหลานเนี่ยก็เป็นในเด็กนะฮะสองขวบก็เป็นได้ฮะเด็กผู้ชายนะครับลักษณะอาการก็คือต้องเรียนย้ำไปฮะว่าสำหรับในเด็กเนี่ยมันจะเกิดตั้งแต่คลอดมาแล้วนะครับคือเดี๋ยวมาเกิดนำกันนะครับไส้เลื่อนที่เราเจอบ่อยๆคือไส้เลื่อนที่ขาหนีบนะเหมือนที่เด็กที่เจอเนี่ยนะครับใช่ครับคือลูกอัณฑะนะฮะในผู้ชายเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องของแม่เนี่ยต้องเรียนว่ามันเคยอยู่ในช่องท้องมาก่อนของเขาเองใช่ไหมของเขาเองฮะทุกคนนะผู้ชายทุกคนฮะลูกอัณฑะเองจะอยู่ในท้องนะครับและเนื่องด้วยปัจจัยของความร้อนที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยทำให้ลูกอัณฑะเนี่ยควรจะต้องออกมาอยู่ข้างนอกนะครับก็เลยมีการเคลื่อนออกมาผ่านช่องของหน้าท้องออกมาที่บริเวณถุงของลูกอัณฑะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นมีการเคลื่อนตัวออกมาเพราะฉะนั้นถ้าน้องท่านไหนไม่เคลื่อนตามนี้ก็จะกลายเป็นว่าลูกอัณฑะไม่ลงมาอันนั้นก็คือเป็นอีกโรคนึงมันจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันใช่ครับแต่เราพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยเนื่องจากช่อง
ที่ลูกอัณฑะผ่านมาเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องปิดอ๋อมันจะปิดใช่ไหมคะมันจะถามเลยหัวมันต่อกันเหรอคะมันต่อกันฮะแต่ว่ามันปิดปกติต้องปิดใช่ครับแต่ปิดไม่หมดฮะปิดโดยที่ต้องมีท่อนำเชื้ออสุจิเนี่ยวิ่งผ่านอยู่มันเป็นเหมือนกับอุโมงค์อันนึงที่มีท่อนำเชื้ออสุจิมีเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลูกอัณฑะผ่านดังนั้นในเด็กเนี่ยลักษณะที่เกิดก็คือออกมาแล้วรูนั้นอาจจะยังปิดไม่สนิทหรือยังใหญ่มากก็จะมีไส้เลื่อนออกมาอันนี้คือกรณีในเด็กค่ะคือเขาจริงๆแล้วคือเขาจะเป็นไอ้ตัวเล็กเนี่ยอติน้อยเนี่ยเขาคงเป็นตั้งแต่เกิดคือเป็นตั้งแต่เกิดแล้วแต่การแสดงเริ่มเห็นตอนประมาณขวบสองขวบเพราะว่าเริ่มเดินได้เริ่มวิ่งเริ่มอะไรอย่างนี้ใช่ครับอันนี้คือกรณีในเด็กฮะยกตัวอย่างให้เห็นชัดมากเลยว่าเป็นแบบนี้นะฮะส่วนในผู้ใหญ่นะครับคือถึงแม้ว่าตอนเด็กเนี่ยปิดไปแล้วก็คือช่วงพอเด็กปุ๊บปิดเรียบร้อยแล้วฮะมันปิดฮะแต่ว่าเป็นอุโมงค์ที่ปิดที่มีช่องผ่านอยู่ใช่ฮะดังนั้นถ้าช่องนี้เกิดการอ่อนแอเกิดขึ้นหรือมีแรงดันในช่องท้องมากขึ้นโอกาสเกิดเป็นไส้เลื่อนตามหลังมาก็มีได้อีกดังนั้นนะฮะที่คุณจิ้มพูดถึงเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายถูกต้องเลยฮะในผู้ชายได้รับเกียรติให้เป็นเยอะกว่าเป็นเยอะกว่าใช่ไหมคะ25เท่าของผู้หญิงแต่แสดงว่าคุณหมอพูดอย่างนี้แปลว่าไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะไม่เป็นถูกต้องครับผู้หญิงก็เป็นได้ครับบางคนคิดว่าไม่เป็นในผู้หญิงนะคะอาจารย์ผมมักจะบอกคุณผู้หญิงที่มาหาผมเรื่องไส้เลื่อนว่าคุณเป็นคนพิเศษมากเพราะว่า1ใน25ของคนที่เป็นจะเป็นผู้หญิง1คนนะเป็นได้ครับเพราะว่าในผู้หญิงเองก็จะมีอุโมงค์นี้อยู่มีช่องนี้อยู่แต่ในผู้หญิงโอกาสเกิดน้อยกว่าเพราะช่องนี้เนี่ยมีแค่เป็นเหมือนกับเป็นผังผืดอันนึงวิ่งผ่านแต่ในผู้หญิงเกิดได้น้อยกว่าผู้ชายมากแต่25 1ใน25ก็ไม่น้อยนะคะอาจารย์1ใน25ของคนที่เป็นไส้เลื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผู้หญิงแทบจะกดผ่านช่องไปแล้วถ้าจิ้มไปเตือนว่าเนี่ยคุณอาจจะมีลูกเป็นนะนี่เขาเลยเปิดดูต่อแต่จริงๆเขาจะรู้สึกว่าตัวฉันไม่มีทางได้เป็นแน่เลยเพราะว่ามันเหมือนกับการรับรู้ของคนในสังคมและประชาชนทั่วไปจะรู้สึกว่าไส้เลื่อนคือโรคของผู้ชายถูกต้องครับแต่วันนี้คุณหมอก็บอกแล้วว่าผู้หญิงก็เป็นได้แล้วก็มีเคสที่คุณหมอรักษาเป็นผู้หญิงด้วยคนไทยถูกต้องครับเป็นเหมือนกันมีหลายคนด้วยใช่ไหมคะหมอมีหลายคนฮะอย่างที่ผมเรียนฮะนะฮะถ้า100คนก็มี4คนที่เรารักษานะฮะหมายถึงคนที่เป็นไส้เลื่อนเนี่ย100คนเราจะมีประมาณ 4-5 คนที่เป็นผู้หญิงเรามีอยู่เรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่ไกลตัวฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณผู้ชายอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะอย่าเปิดหนีไปว่าเป็นเรื่องไกลตัวสามารถเกิดขึ้นได้ถูกต้องครับแสดงว่าเรื่องเพศก็คือผู้ชายมีโอกาสมากกว่าอย่างที่คุณหมอได้อธิบายตามสรีระของเขาแล้วว่าโครงสร้างเขาออกมาแบบนี้นะมันเลยทำให้มีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นใช่ครับแล้วเชื้อชาตินะคะคุณหมอคะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะคงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไหร่สำหรับไส้เลื่อนนะฮะไม่เหมือนกับโรคอื่นที่ขึ้นกับภูมิภาคที่เป็นนะครับดังนั้นเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่านะฮะมีช่องอยู่นะครับทำไมบางคนเป็นบางคนถึงไม่เป็นนะครับก็มีหลายปัจจัยฮะปัจจัยที่หนึ่งคือถ้าช่องนี้มันใหญ่บางคนก็ช่องนี้ก็ออกมาปิดได้ไม่สนิทมากยังมีรูใหญ่ก็มีโอกาสการเกิดมากกว่าคนอื่นแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของความดันในช่องท้องเนี่ยความดันในช่องท้องคืออะไรคะคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดแอบงงต้องเรียนอย่างนี้ฮะในช่องท้องเราเนี่ยเหมือนเป็นกล่องหนึ่งกล่องโอเคนะฮะซึ่งมีรูนะฮะที่ให้ลูกอัณฑะออกมาอย่างที่ผมเรียนนะครับและรูนี้เองนะฮะภายใต้ในช่องท้องเนี่ยมีความดันอยู่นะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าความดันในช่องท้องเนี่ยมันสูงขึ้นคงหลับตานึกภาพว่ามันก็คงพยายามดันทุกอย่างออกจากช่องท้องไปข้างนอกนะครับอะไรทำให้ความดันสูงขึ้นบ้างนั่นสิคะทำไมอยู่ดีๆถึงก็จะบอกเรากินน้ำอัดลมเยอะอย่างนี้หรือเปล่าคะหมอคะคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เราทานลงไปอันที่สำคัญนะครับก็คือการบางท่านอาจจะมีท้องผูกท้องผูกถ้าท้องผูกมันก็ต้องเบ่งนะครับการเบ่งแต่ละครั้งความดันในช่องท้องจะสูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ช่องที่เคยปิดเนี่ยมันก็ขยายออกเรื่อยๆนะครับอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างก็คือท้องผูกนะฮะอันที่สองในผู้ชายนะครับในกรณีที่มีอายุนิดนึงนะฮะต่อมลูกหมากอาจจะโตขึ้นปัสสาวะก็จะลำบากขึ้นอันนั้นก็ต้องเบ่งอีกเช่นเดียวกันนะครับหรือบางท่านอาจจะมีโรคทางเดินหายใจนะครับอาจจะมีไอเรื้อรังอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่จะทำให้ความดันเพราะแต่ละครั้งที่เราไอเนี่ยเราต้องใช้แรงพอสมควรมันจะดันให้ความดันในช่องท้องและในทรวงอกนี่มันสูงขึ้นอ๋อที่เวลาช่วงที่เราแบบเหมือนเป็นไข้แล้วเราไอมากๆอ่ะจะมีอาการแบบว่าเหมือนปวดหน้าท้องเหมือนเป็นซิทอัพมาถูกต้องครับนี่ก็คือ
การไอก็ต้องใช้กล้ามเนื้อของหน้าท้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความดันในช่องท้องเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกันครับอันอื่นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตนะครับคงเห็นนักกีฬายกน้ำหนักเขาจะต้องรัดหน้าท้องเพื่อให้เกิดแรงนะครับเช่นเดียวกันฮะกลุ่มคนที่ต้องใช้แรงค่อนข้างมากยกน้ำหนักมากๆกลุ่มนี้ความดันในช่องท้องก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้คือปัจจัยที่จะทำให้ส่งเสริมให้เกิดมีโอกาสเกิดโรคไส้เลื่อนได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมต้องเรียนว่าอย่างที่ผมถามมาในเบื้องต้นเลยนะครับว่าอันนี้มันตอนนี้เทคโนโลยีในการรับรู้นะฮะในเรื่องของการศึกษาความรู้เนี่ยมันพัฒนาไปมากตอนนี้เนี่ยความรู้ไปถึงขั้นระดับตัวเนื้อเยื่อเองนะครับก็มีหลักฐานมากพอสมควรที่จะบอกว่าเนื้อเยื่อเองอาจจะมีส่วนนะครับยังไงคะอาจารย์คะอย่างที่ผมเรียนฮะหน้าท้องของเราเนี่ยเป็นผนังหน้าท้องเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อหลายๆชั้นมารวมกันค่ะอาจารย์ถ้าเนื้อเยื่ออันนี้คุณสมบัติบางอย่างมันไม่แข็งแรงนะครับก็อาจจะเกิดเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดเป็นโรคไส้เลื่อนได้ง่ายกว่าคนอื่นหรือแม้กระทั่งไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็อาจจะเป็นโรคได้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่อยู่ในช่วงที่เรากำลังศึกษาวิจัยอยู่งั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีประเด็นในเรื่องของลักษณะของโครงสร้างเฉพาะในเนื้อเยื่อของแต่ละคนอย่างนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะเป็นพันธุกรรมหรือสืบต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มรู้มากขึ้นว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้มันต้องการเนื้อเยื่อไปตรวจเนี่ยในอนาคตอาจจะช่วยบอกได้ว่าท่านไหนมีความเสี่ยงอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ยังก็ตามแต่ยังอยู่ในช่วงกำลังวิจัยอยู่ใช่ครับมันมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจฮะว่าคนที่เป็นหลอดเลือดโป่งพองจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้มากกว่าว้าวทำไมคะคุณหมอคะเช่นเดียวกันฮะก็คือหลอดเลือดโป่งพองนี่ก็เกิดจากการขยายตัวนั่นแปลว่าเนื้อเยื่อความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเนี่ยอาจจะไม่มากพอเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงที่เกิดโรคไส้เลื่อนได้มากกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันครับแสดงว่ามันสัมพันธ์ถึงเนื้อเยื่อหลายๆส่วนในร่างกายแล้วเลือดหลอดเลือดก็สัมพันธ์กันเหมือนกันเลยเหรอคะถูกต้องครับจริงๆแล้วท้ายสุดโรคทุกโรคในร่างกายเราเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันในเรื่องของทุกส่วนในร่างกายที่มีตัวควบคุมตัวเดียวกันนะครับต้องเรียนย้ำว่าอยู่ในช่วงการศึกษาวิจัยอยู่ใช่ครับโอ้แต่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณหมอเขาถือว่าเป็นความรู้ใหม่ถูกต้องครับที่ฟังแล้วแบบว้าวน่าตื่นเต้นแล้วก็เหมือนเรานึกภาพตามแล้วก็โอ้มันมีความเป็นไปได้ถูกต้องครับในเมื่อแบบเหมือนกล้ามเหมือนกับเนื้อเยื่อเราไม่แข็งแรงมันก็จะส่งผลกับน่าจะทุกส่วนของร่างกายตั้งยันหลอดเลือดเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีน่าจะมีตรงนี้โอ้น่าติดตามมากเลยค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่ามีการยืนยันหรือมีงานวิจัยอะไรอาจจะได้รบกวนคุณหมอมาอัปเดตให้เราได้ทราบกันทีนะคะคิดว่าในเร็วๆนี้ก็มีข้อมูลออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการป้องกันเนี่ยมีได้มากขึ้นถูกต้องที่สุดเลยฮะอันนี้คือปัจจัยทั้งหมดไหมคะคุณหมอคะที่เราจะส่งผลถึงการเป็นภาวะไส้เลื่อนได้ใช่ฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นประกอบกันฮะ1เพศชายมีโอกาสได้มากกว่านะครับไอ้2นะฮะโรคเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคทางด้านอย่างที่บอกครับนะฮะหลอดเลือดนะฮะปกครองอะไรก็ตามแต่อันที่3ก็คือปัจจัยในชีวิตประจำวันนะฮะในเรื่องการเพิ่มความดันในช่องท้องนะฮะก็จะโป่งแล้วก็พองแล้วก็มีไส้เลื่อนออกมาจากจุดที่ควรจะเป็นครับไส้เลื่อนนี้เป็นโรคหรือเป็นภาวะคะหมอคะไส้เลื่อนต้องเรียนว่าเป็นโรคเรียกว่าโรคไส้เลื่อนก็คือเป็นความผิดปกตินะครับที่มีอวัยวะภายในช่องท้องเนี่ยเคลื่อนผ่านผนังหน้าท้องออกมาข้างนอกอันนี้คือลักษณะของโรคไส้เลื่อนครับมันจะออกมาจากช่องนี้ช่องเดียวได้ช่องเดียวใช่ไหมคุณหมอมันออกจากช่องอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะคำถามที่ดีฮะจริงๆแล้วในช่องท้องเรามีช่องอื่นอีกหลายช่องค่ะค่ะแต่ช่องที่เจอเยอะที่สุดคือช่องที่บริเวณขาหนีบนะฮะที่ลูกอัณฑะออกมาะนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่านอกจากเรื่องของความดันนะครับต้องเรียนว่าเรานะฮะในฐานะคนมนุษย์เนี่ยหลักๆ ก็คือเราอยู่ในท่าจะยืนถ้ายืนถ้านั่งทุกอย่างน้ำหนักจะกดลงข้างล่างหมดเพราะฉะนั้นส่วนขาหนีบก็จะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดในช่องท้องแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนมีที่อื่นๆมากมายอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอาจารย์บริเวณสะดือฮะคงเคยเห็นนะมีคนสะดือนูนขึ้นมาสะดือจุนประมาณนั้นนะฮะนะครับอันนั้นก็คือไส้เลื่อนบริเวณสะดือฮะนะฮะเช่นเดียวกันฮะสะดือนี่คือทางเชื่อมสมัยที่อยู่ในท้องเป็นเชื่อมระหว่างแม่กับลูกนะฮะพอเราคลอดเราต้องตัดสะดือออกนะฮะแล้วก็ลูกก็หายใจเองนะใช้ทุกอย่างด้วยระบบของตัวเองช่องนี้แหละฮะก็มีช่องอีกเช่นเดียวกันถ้าปิดไม่หมดถ้าไม่ปิดก็จะมีไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้
นะครับช่องอื่นๆยังเกิดอีกได้นะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยฮะช่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารส่วนต้นก็คือช่องที่หลอดอาหารลงมาหลอดอาหารนี้เราทางเดินอาหารของเราเริ่มจากปากลงมาในหลอดอาหารแล้วก็เข้าไปในกระเพาะอาหารหลอดอาหารนี่อยู่ในช่วงอกกระเพาะอาหารนี่อยู่ในช่องท้องดังนั้นต้องมีจุดเชื่อมเช่นเดียวกันครับอันนั้นเรียกไส้เลื่อนหัวรูดของทางเดินอาหารอันนี้ก็จะเป็นไส้เลื่อนอีกชนิดนึงนะครับยังรวมถึงไส้เลื่อนที่อื่นๆในหน้าท้องนี่เกิดขึ้นได้หมดเลยอีกกลุ่มที่เราต้องพูดถึงคือกลุ่มที่ไส้เลื่อนเกิดหลังจากการผ่าตัดนะครับคือผ่าตัดเสร็จเราต้องเย็บปิดนะครับถ้าการหายของแผลไม่ดีมันก็จะเป็นช่องที่เกิดอันนี้ช่องเกิดหลังการผ่าตัดใช่ฮะอันนี้เป็นช่องที่เราทำให้เกิดนะครับก็อาจจะเกิดไส้เลื่อนบริเวณช่องแผลผ่าตัดเช่นเดียวกันดังนั้นไส้เลื่อนเนี่ยเกิดได้ทุกที่นะครับเกิดได้จากไม่เคยผ่าตัดคือเกิดจากหลังผ่าตัดเกิดได้ในเด็กเล็กในเด็กโตเกิดได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับฟังดูแล้วเนี่ยบางคนจะตอนแรกฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยขำไส้เลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พออาจารย์อธิบายแล้วก็แบบเริ่มนึกภาคตามก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหไส้ยิ่งเห็นภาพเลยนะคะโหไส้ตั้งเยอะตั้งใหญ่ที่มันอยู่ในช่องท้องเราอยู่ดีๆมันก็ออกมาข้างนอกว่ามันคือคำจำกัดความของคำว่าไส้เลื่อนใช่ไหมครับไม่ได้ออกเฉพาะตรงขาหนีบออกได้ทุกที่เลยโหแล้วอันตรายของการเกิดไส้เลื่อนนี่มันจะส่งผลกับเราได้มากแค่ไหนคะอาจารย์คะดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่มีไส้เลื่อนอยู่เนี่ยต้องพิจารณาเพื่อรับการรักษานะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าท่านเห็นแนวรูปที่ผ่านมานะฮะนะฮะโดยทั่วไปคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยเป็นคำรวมสิ่งที่ออกมาไม่จำเป็นต้องเป็นไส้ก็ได้บางครั้งไม่ใช่ไส้ออกมาอาจจะเป็นพังผืดเป็นอะไรออกมาก็ได้ก็เป็นก้อนตุงเพราะฉะนั้นอาการแสดงก็คือมีก้อนอย่างที่หลานเป็นก็คือผุโผล่บางครั้งก็โผล่ให้เห็นบางครั้งก็หายไปนะฮะบางทีเดินเยอะๆนะฮะตอนเย็นอาจจะมีก้อนโผล่ที่ขาหนีบพอนอนลงหรือกดเข้าไปมันก็หายไปอันนี้คือลักษณะอาการแสดงของเขานะมีก้อนโผล่ออกมาดังนั้นก้อนที่โผล่ออกมาเนี่ยถ้าอันนี้บอกอาจารย์อยู่นี้ก็มีจะเห็นเป็นโผล่ได้หมดเลยใช่ไหมคะที่เราเห็นในนี้จะเห็นว่าอันที่เจอได้เยอะก็คืออันที่อยู่ล่างสุดนะฮะสามอันล่างสุดนี่เจอได้เยอะนะฮะส่วนอันกลางนั่นคือบริเวณสะดือฮะส่วนอื่นๆก็มีแผลผ่าตัดนะฮะหรืออาจจะเป็นบริเวณหน้าท้องส่วนบนเกิดได้ทุกจุดมันก็คือโผล่เป็นนูนๆออกมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราดูรูปอีกข้างหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าสิ่งที่ออกมาถ้าเป็นลำไส้สิ่งที่จะมีปัญหาได้ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่บ่อยแต่ว่าค่อนข้างซีเรียสก็คือถ้าไส้นั้นออกมาหลับตานึกภาพว่าลำไส้ออกไปแล้วมันไม่กลับไปหรือมันบิดรัดอยู่ในนั้นอันนั้นคือภาวะที่เรียกว่าภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นจากไส้เลื่อนนะครับไส้ที่ออกมาเนี่ยพอถูกกดทับมันก็จะบวมมากขึ้นเมื่อบวมมากขึ้นก็จะไม่กลับเมื่อไม่กลับก็ยิ่งบวมมากขึ้นท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะกดรัดเส้นเลือดเนี่ยวิ่งมาจากข้างในไม่ได้เพราะถูกกดทับอยู่อันนั้นภาวะนั้นเราเรียกว่าภาวะไส้เลื่อนอุดตันนะฮะออกมาแล้วติดแล้วก็ขาดเลือดและส่วนนั้นก็จะเน่าตายเป็นต้นนะฮะอันนี้คือภาวะที่ต้องระวังครับอันนี้คือความอันตรายของโรคไส้เลื่อนแต่โอกาสแบบนั้นไม่มากเท่าไหร่แต่ละท่านจะรู้อยู่ครับเพราะฉะนั้นอาการมีอะไรบ้างครับก้อนที่ผุโผล่มาเนี่ยเจ็บไหมคะอาจารย์ใช่ครับจะรู้สึกว่าอึดอัดจุกแน่นเจ็บนะฮะอันนั้นคืออาการที่แสดงออกเพราะฉะนั้นหลายคนพอมีก้อนออกมาจะต้องพักหรือต้องเอาเขากลับเข้าไปก่อนแล้วร่างกายก็จะค่อยๆกลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นท่านไหนมีก้อนที่โผล่และมีการอย่างที่บอกครับอันนี้คือกลุ่มของไส้เลื่อนครับและแนะนำว่าถ้าไส้เลื่อนที่มีอาการแล้วเนี่ยแนะนำมารักษาครับนะฮะควรที่จะรับการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนี่คือภาวะลำไส้ตายเป็นต้นนะครับมันคือมันออกมาเข้าได้มาคือมันมาหายได้ใช่ไหมคะมันผุแสดงว่ามันยังไม่ถูกล็อกอันนี้ยังโอเคอยู่ถ้ามันโดนล็อกแล้วเนี่ยมันจะลำบากใช่ครับแต่ว่าถ้าล็อกแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างอันตรายครับเพราะฉะนั้นอะไรแสดงออกก่อนที่จะมีการล็อกก็คือถ้ามีอาการจุกแน่นปวดนะฮะรู้สึกไม่สบายบริเวณก้อนนวงๆอันนี้บ่งชี้แล้วว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยถูกกดทับอยู่เอาโอกาสที่จะเกิดกดทับแล้วก็ดันกลับไม่ได้ค่อนข้างสูงนั้นกลุ่มนี้เราแนะนำว่าควรจะได้รับการรักษานะครับค่อนข้างเนิ่นๆเลยครับใช่ครับไอ้เคสของเจ้าตัวเล็กหลานเนี่ยค่ะ2ขวบครึ่งเนี่ยแม่เค้าเหมือนกับเล่าตั้งแต่ก่อนไปปรึกษาตั้งแต่ก่อนไปพบคุณหมอแล้วนะคะก่อนที่จะตรวจวินิจฉัยแล้วเค้าบอกว่าถามแล้วมันไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถามมาตีแล้วตีบอกว่าไม่เจ็บมาม่าไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเค้าเหมือนครั้งแรกนี่แบบอุ๊ย
พอมันบวมปุ๊บก็จะรีบพาไปหาคุณหมอใช่ครับหายถูกต้องครับอยู่ดีๆก็หายไปแล้วก็ไม่เจ็บอยู่ตรงไหนไม่มีแดงไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าหมอคงตรวจไม่เจอพอครั้งที่2เป็นปุ๊บแม่เขารู้แล้วก็รีบถ่ายรูปใช่ครับส่งมาว่าเป็นอย่างนี้คุณหมอก็เลยได้เห็นว่าอ๋อใช่อย่างนี้น่าจะเป็นไส้เลื่อนก็คือมันไม่เจ็บก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องครับส่วนใหญ่จะไม่เจ็บฮะก็เป็นวิธีการที่ดีฮะถ้ามันออกมาก็เก็บรูปภาพไว้เอาไว้ให้หมอได้ดูนิดนึงหรือส่วนใหญ่เวลามาที่คลินิกนะมาที่โรงพยาบาลเราก็จะบอกว่าออกไปเดินก่อนนะครับพอมันออกมาแล้วเดินไหมผมดูเลยครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงนะครับในเด็กเองอย่างที่บอกครับโอกาสในเด็กต้องเรียนว่าเด็กยังเจริญเติบโตอยู่นะครับช่วงแรกอาจจะมีออกมาได้ในเด็กเองอาจจะหายไปเองก็ได้เพราะฉะนั้นยังเฝ้าติดตามดูต่อไปได้เพราะไม่มีอาการนะครับอายุประมาณนี้เนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับของเด็กก็จะต่างจากผู้ใหญ่ใช่ครับวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะอ๋อส่งทุกคนญาติทั้งตระกูลเริ่มสงสารเพราะว่าเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นไส้เลื่อนไปจนโตไม่ใช่ครับในเด็กจะเป็นกรณีพิเศษนิดนึงนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของเขาจะยังไม่สมบูรณ์ใช่ครับเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสักพักก็อาจจะปิดได้ถูกต้องครับคุณแม่น้องสาวสบายใจได้นะคะหรือว่าใครที่กำลังกังวลใจว่าแบบเฮ้ยของเราก็มีถึงคนเราหมายถึงว่าไอ้ตัวเล็กเราก็เหมือนก็มีว่าโผล่เหมือนกันจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะได้สบายใจได้ว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นโรคอะไรที่เจ็บคุณหมอว่าจะมีการอุดตันหรือว่าจะเกิดภาวะลำไส้ตายอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสบายใจว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ปิดได้ตามธรรมชาติน่าจะใช่ไหมคุณหมอก็แนะนำว่าอย่างน้อยไปลองเจอให้คุณหมอได้ตรวจนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีภาวะอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่โรคนี้โดยตรงอะไรนี้เป็นต้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็สบายใจได้ครับไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องกังวลมากนะคะอย่างไรช่วงเบรกแรกนี้ค่ะฝากไว้ที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะไม่ต้องกังวลใจแต่ทางที่ดีเนี่ยพาไปให้คุณหมอดูอาการให้ดีที่สุดเลยนะอย่างที่ภาพที่คุณหมอบอกมาอาจจะมีโป่งนู่นโป่งนี่แต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยมักจะเป็นที่ขาหนีบไหมคุณหมอขาหนีบช่องนั้นช่องนั้นมันยังไม่ปิดถูกสมบูรณ์นั่นเองนะคะยังไงก็ต้องลองตรวจลองหมั่นตรวจดูเจ้าตัวเล็กดูด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องผู้ชายนะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงก็ไม่แน่นะคะว่าเราจะไม่ได้เป็นไส้เลื่อนหรืออาจจะเป็นไส้เลื่อนในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันต่อคุณผู้ชมค่ะว่าอาการที่จะเกิดขึ้นได้นะคะผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันยังไงแล้ววิธีการรักษาของคุณหมอนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาในภาวะไส้เลื่อนในแบบนี้กันบ้างเนี่ยตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะขอเชิญเช่าบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอนะคะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรคไส้เลื่อนค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักโรคไส้เลื่อนให้ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวใครเพิ่งเปิดมาถ้าเป็นคุณท่านคุณผู้หญิงนะคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นโรคที่ไกลตัวเราย้ำกันอีกครั้งนะคะในช่วงเบรกแรกนะคะเราคุยกันไปแล้วว่าโรคไส้เลื่อนสามารถเกิดได้ทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายนะคะโอเคว่าคุณผู้หญิงอาจจะเกิดได้น้อยกว่าแต่คุณหมอบอกแล้วนะคะว่าคุณหมอได้รักษาคนไข้ผู้หญิงเรื่อยๆเลยนะคะคนไทยแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นผู้หญิงก็เป็นไส้เลื่อนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายเมื่อสักครู่ก็คือหลานอายุ2ขวบครึ่งนะคะก็เป็นไส้เลื่อนแล้วซึ่งคุณหมอก็ได้บอกไปว่าอาการแล้วก็การรักษาในกลุ่มเด็กๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องของการปิดตัวของโครงสร้างของเขายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะคะอาทีนี้มาดูอาการของผู้ใหญ่บ้างค่ะคุณหมอคะจะแตกต่างจากกลุ่มเด็กยังไงบ้างคะอาจารย์ครับในผู้ใหญ่เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากมีปัจจัยนะที่ทำให้ช่องที่เคยปิดแล้วเนี่ยมันเปิดมาใหม่ดังนั้นเนี่ยรูที่ออกเนี่ยมักจะไม่ใหญ่มากการที่รูไม่ใหญ่มากเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็ออกยากกว่านิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็การที่ออกมายากก็กลับเข้าไปยากเช่นเดียวกันดังนั้นในกลุ่มของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีอาการจุกแน่นบริเวณก้อนที่ออกมาได้นะครับนั่นคืออาการหลักๆฮะที่จะแสดงออกก็คือก็อาจจะเจ็บมากกว่าเด็กอาจจะมีอาการเจ็บอาการจุกแน่นบริเวณนั้นนะฮะบริเวณก้อนที่ออกมาในผู้ชายและในผู้หญิงก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันใช่ไหมคะนั่นแค่ส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องของการมีก้อนโผล่ๆแล้วก้อนนี้อาจจะมีการรู้สึกไม่สบายบริเวณนั้นนะฮะเวลาที่มันออกมานะครับหรืออาจจะให้คำตอบว่า
ก้อนที่มันโผล่ตอนเย็นตื่นเช้ามันก็หายไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะก้อนพวกนี้มันออกมาปุ๊บพอเรานอนลงปุ๊บทุกอย่างก็จะเทกลับเข้าไปในช่องท้องตื่นเช้ามาก็ไม่มีเป็นต้นแล้วถ้ามาเดินลุกขึ้นยืนทั้งวันใหม่ก็ตอนเย็นก็ออกมาขึ้นกับว่ารูมันขนาดใหญ่แค่ไหนถ้ารูมันใหญ่หน่อยนึงแค่ลุกปุ๊บมันก็ออกมาเลยครับนะครับบางท่านก็จะเห็นว่ามันพอนอนหายเข้าไปยืนก็โผล่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่เข้าๆออกค่อนข้างง่ายคล้ายๆพุงค่ะคุณหมอ แล้วนอนแล้วมันจะไหลออกข้างๆประมาณนั้นครับตื่นเช้าพอลุกขึ้นมายืนเอาพุงยื่นอีกแล้วนะคะก็คือมันก็จะออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเราเจ้าของเนี่ยจะรู้ตัวทุกครั้งไหมคะหมอถ้าเกิดว่ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเจ้าตัวจะรู้สึกได้ฮะว่ามันมีอะไรโผล่มาตรงนั้นนะฮะหลายท่านก็จะมีวิธีการของส่วนตัวที่จะดูแลไม่ให้มันออกมาเหรอคะคุณหมอเป็นไงบ้างคะจริงๆต้องแนะนำว่าถ้าเราเหมือนนักกีฬาฮะนักกีฬาก็จะมีสายรัดชุดชั้นในพิเศษของเขาชุดชั้นในพิเศษนะฮะเราเรียกกลุ่มของสปอร์เตอร์ที่จะมาซัพพอร์ตบริเวณตรงนี้นะแต่ต้องเรียนย้ำว่าต้องให้ทุกอย่างกลับเข้าไปก่อนแล้วค่อยใส่มันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าชุดชั้นในทั่วๆไปงั้นกลุ่มนี้จะช่วยเหมือนกับว่าเป็นแรงกดจากภายนอกค่ะนะครับไม่ให้ไส้โผล่ออกมาแต่ต้องเรียนว่านี้เราใช้เฉพาะชั่วคราวระหว่างที่รอที่จะได้รับการรักษานะครับกําลังจะถามว่าอะไรนี่คือการป้องกันหรือเปล่าไม่ใช่ใช่มั้ยคะอันนี้ไม่ได้ป้องกันฮะเป็นการเรียกว่าระหว่างรอฮะอ่ะฮะแล้วก็ใส่หรือกลุ่มที่สุขภาพจริงๆเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะรับการดูแลผ่าตัดได้อันนั้นกลุ่มพิเศษนะครับคือมีปัญหาสุขภาพใช่มั้ยคะใช่ครับกลุ่มน่าจะใส่แบบนี้ก็ได้ถ้าอาการยังไม่เยอะมากแต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็แนะนำว่าถ้ามีอาการควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็รักษาด้วยการผ่าตัดจะดีกว่าครับแสดงว่าพอคุณหมอพูดว่ารักษาด้วยการผ่าตัดนี่แสดงว่าการรักษาไส้เลื่อนก็คือการผ่าตัดสถานเดียวเหรอคะคุณหมอคะครับไส้เลื่อนนะฮะมันเกิดจากผนังหน้าท้องมีช่องโผล่ขึ้นมาะนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาคือต้องไปปิดช่องนี้ครับดังนั้นจึงต้องบอกว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่การผ่าตัดปัจจุบันไม่จำเป็นต้องผ่าแผลใหญ่ๆแล้วต้องเรียนว่าอย่างนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาด้วยการเข้าไปแก้ไขปิดรูรั่วเอาทุกอย่างที่ออกไปกลับเข้ามาแล้วก็เอาทำการปิดรูนี้ซะซึ่งวิธีปิดก็มีหลายวิธีนะครับถ้าฟังแล้วไม่ให้น่ากลัวถ้าบอกว่าผ่าตัดมันจะดูน่ากลัวถ้าบอกว่าถ้าเป็นไส้เลื่อนอ๋อเราเย็บปิดรูที่ไส้ออกจะฟังดูสบายใจกว่าไหมถูกต้องฮะเราต้องไปจัดการปิดรูนะฮะที่ไส้ออกมาได้นะครับถูกต้องครับค่ะทีนี้การปิดรูเนี่ยมันก็คุณหมอจะต้องทำการผ่าตัดเปิดหน้าท้องไหมคะปกติหรือว่ายังไงคะครับต้องเรียนว่าตอนนี้มีทั้งสองแบบนะครับแบบเปิดนะฮะก็คือเราเปิดจากหน้าท้องเข้าไปฮะแล้วเราเจอไส้ที่ออกมาเราก็ดันทุกอย่างกลับเข้าไปเราเห็นรูที่รั่วอยู่เราก็ปิดนะการปิดปัจจุบันเราก็แนะนำว่าเราไม่เย็บเพราะปิดนะฮะเราต้องการเอาเรามีวัสดุทางการแพทย์นะฮะที่เป็นตะข่ายนะครับทางการแพทย์เข้าไปปิดนะฮะอันนี้คือวิธีแบบเปิดเข้าไปเจอรูเอาของกลับเอาตะข่ายปิดทับรูนี้ไปนะครับอันนี้คือวิธีที่ใช้ได้ครับอีกวิธีก็คือแทนที่จะเปิดเข้าไปทีละชั้นค่ะค่ะนะเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือเป็นการส่องกล้องเราเจาะรูฮะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแผลเล็กๆเข้าไปเราเข้าไปมี2แบบฮะเข้าไปในช่องท้องเลยฮะเข้าไปเห็นจากข้างในแล้วว่าอะไรออกรูอยู่ตรงไหนค่ะค่ะดึงทุกอย่างกลับนะตะข่ายปิดใช้ตะข่ายปิดเหมือนกันปัจจุบันก็แนะนำว่าควรที่จะใช้เป็นตัววัสดุทางการแพทย์ที่เป็นตะข่ายเนี่ยปิดแทนที่จะเย็บปิดเพราะการเย็บปิดเนี่ยข้อดีก็คือมันปิดรูเลยแต่ข้อเสียคือมันตึงมากครับต้องหลับตานึกภาพว่ารูจนมันเคยมีช่องดีๆก็ไปเราเย็บมันปิดเข้ามาเนี่ยเหมือนผ้าตึงก็จะย่นถูกต้องที่สุดครับดังนั้นเนี่ย1ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดเยอะกว่า2โอกาสเป็นซ้ำยังมีได้ก็คือถ้าตึงจนหลุดก็ได้ถูกต้องครับดังนั้นคำแนะนำปัจจุบันก็แนะนำว่าให้ใช้ตะข่ายเข้าไปปิดรูรั่วอันนี้ไม่ว่าจะวิธีเปิดหรือวิธีการส่องกล้องเราแนะนำให้ใช้ตะข่ายเป็นตัวทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนนะครับว่าในบางที่อาจจะยังใช้วิธีเย็บปิดแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนะครับถ้าเกิดว่าเช่นเนื้อเยื่อเยอะผิวหนังหย่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ขึ้นกับแพทย์พิจารณาเป็นรายๆไปรวมทั้งอยู่กับคนไข้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คงเหมาะกับคนละวิธีเพราะฉะนั้นคงต้องปรึกษากับแพทย์ต้องเรียนย้ำว่าทั้งสองวิธีได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับก็ลองถามแพทย์ใช่ครับที่รักษาว่าส่องกล้อง
ทำได้ไหมนะครับถ้าทำได้ก็แนะนำว่า2กล้องก็ได้จะได้ไม่ต้องพักฟื้นนานใช่ไหมถูกต้องครับอย่างเช่นที่เราเนี่ยของเราก็ส่วนใหญ่ก็เกือบ 100% เราทำเป็น2กล้องเกือบทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์ต้องเรียนว่านี่คือในโรงเรียนแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เราทำได้แต่โรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยหลายที่ก็ยังทำแบบเปิดซึ่งได้ผลดีเช่นเดียวกันครับก็ต้องขึ้นอยู่กับความสะดวกสถานพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมหรือเปล่าใช่ครับซึ่งน่าสำคัญด้วยใช่ไหมคะนะฮะอยู่ก็แต่ละที่นะฮะเหมาะกับวิธีไหนทำสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดอันนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันปัจจุบันแสดงว่าการสองการผ่าตัดด้วยเครื่องมือสองกล้องนี้ยังไม่ได้ทั่วถึงทั่วประเทศถูกไหมคะอาจารย์จะอยู่ที่ในโรงเรียนแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ๆเท่านั้นต้องเรียนว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยถึงเกือบทุกที่แล้วนะครับดังนั้นการกระจายของเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างถือว่าไปได้ไกลทั่วถึงฮะดังนั้นเนี่ยในทุกที่นะฮะตอนนี้ก็สามารถเลือกได้เป็นทางเลือกได้เป็นทางเลือกอันนึงฮะที่จะเลือกนะครับดังนี้ดังนั้นก็อยู่ที่ลองคุยกันนะครับปรึกษาการระหว่างแพทย์กับคนไข้นะฮะว่าแต่ละคนจะเหมาะกับวิธีไหนเป็นต้นนะครับก็เลือกกันไปตามความเหมาะสมใช่ครับอาจารย์ขาย้อนถามนิดนึงค่ะหลายๆคนอาจจะลืมนึกแบบพอนึกภาพตามจานแล้วก็นึกถ่ายทีว่าอุปกรณ์ไส้ที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันจะเป็นไส้แบบที่เราเห็นเป็นไส้เลยไหมคะหรือมันจะเป็นแบบไหนคะหมอแล้วจะมีเลือดออกมาด้วยไหมคะครับคือไส้เลื่อนเนี่ยชื่อเขาบอกว่าเป็นไส้มันเลื่อนออกมาแต่ในความจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกพังผืดนะฮะที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยมันออกมามันคือมันมีคือผนังแล้วมันมีหลายชั้นถูกไหมคะคุณหมอใช่ครับก็คือเหมือนเป็นซับในคล้ายๆอย่างนั้นฮะมันออกมาก่อนแต่ตัวที่ดันคือไส้ถูกไหมคะถูกต้องครับคือความดันภายในเนี่ยจะดันเอาทุกอย่างออกมาต้องเราตอนนึกภาพว่าในท้องเราเนี่ยมีหลายๆชั้นอย่างที่เรียนถูกต้องครับชั้นในสุดก็จะเป็นชั้นบางๆนะครับชั้นนี้แหละฮะที่จะเป็นชั้นที่ถูกดันยื่นออกไปก่อนพอยื่นออกไปปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องของจะเป็นฝังผืดนะฮะตรงนั้นมีอะไรก็จะออกไปได้ลำไส้ออกไปได้เป็นต้นนั้นกลุ่มที่ลำไส้ออกไปก็จะมีอาการมากกว่ากลุ่มที่มีแค่ผังผืดในช่องท้องยื่นออกไปนะครับมีเลือดออกไหมปกติเนี่ยในคนไข้ทั่วๆไปไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือดออกนะครับแล้วก็การรักษาด้วยการผ่าตัดโอกาสเกิดเลือดออกถือว่าน้อยมากนะครับเพราะเราเข้าไปในจุดที่เราคุ้นเคยเราแก้ไขนะฮะแล้วก็สิ่งที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของขาดเลือดหรือเลือดออกนะครับก็คือเป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะคุณหมอต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่เราควบคุมทุกอย่างได้ผ่าตัดใหญ่ไหมต้องนอนโรงพยาบาลครับต้องต่อให้สองกล้องก็ต้องนอนโรงพยาบาลเหรอคะทั้งหมดต้องนอนโรงพยาบาลครับนะฮะต้องเรียนว่าถ้าเป็นการเปิดนะครับปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ทำมาแล้วนานก็คือฉีดยาชาตรงนั้นแล้วก็เปิดตรงนั้นแล้วก็เย็บปิดแล้วก็ซ่อมตรงนั้นอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งครับหลายๆที่ทำได้ครับอันนั้นก็ยังต้องนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันหนึ่งที่บอกว่าทำเสร็จปุ๊บลุกขึ้นเดินกลับบ้านได้เลยนะหลายที่ทำอยู่หลายที่ทำได้ผมต้องเรียนว่าการผ่าตัดรักษามีหลายวิธีนะครับลองปรึกษาดูว่าวิธีไหนบ้างวิธีนี้ก็อาจจะเหมาะในกลุ่มที่อาจจะดมยาไม่ได้ก็แบบนี้ก็ดีนะครับหรือทำได้เร็วฮะมาถึงทำเสร็จปุ๊บลุกขึ้นเดินพอดูอาการนิดหน่อยก็กลับบ้านได้นี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือถ้าเกิดเป็นการเปิดผ่าตัดนะครับเนื่องจากเป็นการผ่าตัดใต้สะดือลงไปการบล็อกหลังก็ยังได้อยู่หลับบล็อกให้ไม่รู้สึกข้างล่างก็ผ่าตัดได้คนไข้รู้สึกตัวนะฮะถ้าเป็นการส่องกล้องนะครับเนื่องจากการผ่าตัดนี่ต้องใส่แก๊สใส่ลมเข้าไปในท้องเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานกลุ่มนี้เราแนะนำให้ดมยาสลบครับเพราะฉะนั้นการรักษามีหลายวิธีมากครับถึงต้องเรียนว่าต้องปรึกษากับแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นและลองปรึกษาด้วยว่าวิธีไหนที่เหมาะสมที่ตรงนั้นและกับคนไข้ก็เลือกวิธีนั้นนะครับค่ะข้อบ่งชี้อะไรบางข้อจำกัดอะไรที่จะทำไม่ให้ทำให้คนไข้เนี่ยบางคนไม่สามารถผ่ารับการรักษาไส้เลื่อนได้คะคุณหมอคะครับต้องเรียนว่าทุกคนที่มีอาการควรได้รับการรักษาแต่ถ้าสุขภาพโดยทั่วๆไปเองเนี่ยไม่พร้อมที่แม้กระทั่งที่จะให้บล็อกหลังหรือดมยาเนี่ยในกลุ่มนี้ก็อาจจะบอกว่าใช้อุปกรณ์กฎอย่างที่บอกก็ได้นะครับเราจะพิจารณาเป็นอะไรไปหรือในสูงอายุมากซึ่งมีโรคประจำตัวเยอะมากในกลุ่มนี้ถ้าอาการไม่ได้มีอาการมากเราอาจจะแนะนำแบบนั้นก็ได้หรือแนะนำให้ไปทำลักษณะการฉีดยาชาเอาจะเรียกว่าเป็นการฉีดยาชาเฉพาะจุดแล้วก็ซ่อมนะฮะซึ่งหลายๆที่ทำได้เช่นเดียวกันครับดูจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้หนักมากสำหรับคนไข้ด้วยถึงว่าไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องเสียพลังงานเยอะถ้าบางคนอายุเยอะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะเพราะเห็นว่ามีปัจจัยหนึ่งก็คือเหมือนกับต่อมลูกหมากโตนี่ก็ต้องอยู่ในผู้ที่สูงอายุมากๆอันนี้สำคัญมากครับเป็นคำถามที่ดีมากครับว่าคนที่เป็นไส้เลื่อนทุกคนนะฮะจะต้องรับการตรวจ
วินิจฉัยว่ามีโรคอะไรอื่นๆแทรกอยู่หรือไม่เช่นต่อมลูกหมากโตถ้ายังไม่รักษาต่อมลูกหมากยังมีความดันอยู่เป็นข้างหนึ่งอีกข้างอาจจะเป็นตามมาได้เรามีสองข้างนะครับถ้าท้องผูกต้องไปตรวจเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในสูงวัยนิดนึงนะฮะมีโรคอะไรอยู่ในลำไส้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปตรวจเช่นเดียวกันไอเรื้อรังเราก็ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าสามารถรักษาได้หรือไม่นะครับกลับมาที่การรักษานะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามีทั้ง 3-4 วิธีแล้วแต่แต่ละหมอนะครับแต่ถ้าปัจจุบันนะฮะที่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยต้องเรียนย้ำว่า 1. ควรใช้ตาข่ายในการรักษา 2. ถ้าเป็นไปได้ถ้ารักษาได้ก็แนะนำให้ส่องกล้องเอานะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะการส่องกล้องเนี่ยคือการซ่อมตอนนี้เรากำลังจะซ่อมผนังหน้าท้องผนังซึ่งมีของออกมาจากภายในโอเคนะครับมีรูรั่วมีรูรั่วและมีไส้ผ่านรูรั่วนี่ออกมาดังนั้นหลักในการปิดรูรั่วนะครับเราจะเอาตาข่ายไปปิดบริเวณของที่จะออกมาดังนั้นในการผ่าไส้เลื่อนในโดยหลักนะฮะหลักฟิสิกส์เนี่ยนะฮะเราควรก็คือเอาตาข่ายเนี่ยไปปิดด้านในกันไม่ให้ไส้ออกมานะครับอันนี้คือโดยหลักการนะครับดังนั้นเนี่ย เราทางเราเองนะฮะศูนย์ผ่าตัดสองกล้องของโรงพยาบาลจุฬาเราเนี่ยก็ให้การรักษาแบบนี้เรียกได้ว่าเกือบ 100% นะครับโดยการเจาะรูเข้าไปนะครับดึงทุกอย่างกลับนะฮะเข้าไปในช่องท้องนะฮะเข้าไปในผนังหน้าท้องเสร็จแล้วก็ตาข่ายปิดด้านในแล้วก็ข้อดีก็คือคนไข้เจ็บน้อยข้อดีอันนี้ก็คือคนไข้กลับบ้านได้เร็วข้อดีถัดไปก็คือผมให้คนไข้กลับไปมีชีวิตตามปกติได้ทันทีเขาเคยได้ยินหลายครั้งฮะว่าจะหลังผ่าตัดไส้เลื่อนหลังผ่าตัดช่องท้องควรจะพักกี่อาทิตย์กี่สัปดาห์ถ้าเป็นไส้เลื่อนของเราเราบอกกลับไปแล้วทำทุกอย่างได้ตามเดิมถ้าให้กลับปุ๊บเนี่ยแสดงว่าสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยเราแนะนำให้เป็นแบบนั้นเลยส่วนใหญ่อยู่ประมาณกี่วันนะคุณหมอคะวันสองวันวันนี้ป่ะคะคืนเดียวครับอ๋อคืนเดียวเหรอคะโอ้ว้าวเรากำลังพยายามทำว่าทำเช้ากับเย็นทำเย็นกับพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยู่ที่ความเหมาะสมฮะเพราะบางท่านกลับบ้านแล้วอาจจะไม่สะดวกการเดินทางอาจจะไม่สะดวกเราก็เอาไปดูในโรงพยาบาลก่อนเป็นต้นนะครับแล้วผลข้างเคียงจากเรื่องของผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษามีอะไรบ้างไหมคะที่เราต้องระวังอะค่ะการรักษาย่อมมีผลข้างเคียงเสมอครับนะฮะถ้าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นทันทีหลังการผ่าตัดนะครับนี่ก็เป็นการผ่าตัดมีการเลาะเนื้อเยื่ออาจจะมีเลือดออกได้นะครับอาจจะมีน้ำไปขังตุงอยู่ในก้อนที่เคยออกมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสเกิดแบบนี้น้อยมากๆต้องเรียนว่ามีโอกาสเกิดได้แต่น้อยมากๆแทบจะไม่ได้เห็นกันนะครับอันหลักๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากไส้เลื่อนอันนี้ลงมาบริเวณลูกอัณฑะเวลาเราดึงเอาเข้ากลับเข้าไปเราอาจจะไปรบกวนสิ่งที่อยู่ในอุโมงค์ช่องนั้นที่ไส้ออกมานะครับก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงลูกอัณฑะนะอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของการขาดเลือดของลูกอัณฑะได้อันนั้นก็อาการแสดงออกก็จะปวดที่ลูกอัณฑะเกร็งแข็งนะแต่กลุ่มนี้ก็คือรักษาด้วยยาไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับอันสุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือหลังการรักษานะครับอาจจะมีแรงหรือมีอะไรก็ตามแต่หรือมีโรคอะไรก็ตามแต่ทำให้มีไส้เลื่อนตามกลับมาได้ในอนาคตนะครับหรือในกลุ่มที่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะเปิดเข้าไปบริเวณตรงขาหนีบจะมีเส้นประสาทอยู่หลายเส้นมากซึ่งเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกแถวๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านะฮะเผอิญไปโดนเส้นประสาทเข้าก็อาจจะมีการปวดการชาบริเวณขาหนีบบริเวณหัวหนาวหรือต้นขาได้เป็นต้นต่างๆเหล่านี้คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ต้องเรียนย้ำว่าในทุกที่นะฮะในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยโอกาสต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างต่ำมากน้อยมากครับผมก็คือมีได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นถูกต้องครับนะคะก็แต่ว่าก็คือก็มีรายงานว่าจะอาจจะเกิดแบบนี้แบบนี้ได้ถูกต้องครับนะคะคุณหมอคะหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเราต้องทานยาหรือว่าต้องมีการป้องกันตัวเองหรือว่าต้องมีการดูแลรักษาตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันการกลับมาเป็นใหม่หรือว่าการแผลเปิดอะไรอย่างนี้อีกไหมคะคุณหมอคะครับต้องเรียนว่าสำคัญมากครับในการป้องกันไม่ให้เกิดครั้งต่อไปค่ะดังนั้นปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดมันจะต้องรักษาไปนะครับต่อมลูกหมากโตต้องไปรักษาครับค่ะท้องผูกต้องไปหาวิธีการให้ท้องไม่ผูกนะฮะมีการงานที่ต้องใช้แรงเยอะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอีกข้างหนึ่งนะครับส่วนด้านอื่นๆหลังผ่าตัดกลับไปในระยะกลับบ้านนี่ถ้าเรียกว่าผ่าตัดปัจจุบันเรา
ใช้ไหมละลายกันฮะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรฮะกลับบ้านปุ๊บแปะกันน้ำกลับไปก็โดนน้ำได้นะครับผ่านแบบที่หนึ่งก็แค่แกะออกทุกอย่างไม่ต้องมาหาคุณหมอไม่ต้องมาทำแผลไม่ต้องมาล้างอะไรทำอย่างไรก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราอยากเจอคนไข้หลังผ่าตัดนิดนึงเพื่อเช็คดูทุกอย่างว่าเรียบร้อยดีแต่เรียนว่ากลับไปบ้านเนี่ยถ้ามีภารกิจผมบอกเลยว่า7วันก็แกะออกทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถดูแลได้ในสำหรับคนที่ได้รับการรักษาแล้วสำหรับมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพอฟังรายการแล้วก็เริ่มนอยค่ะคุณหมอเราจะมีวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองยังไงคะไม่ให้ต้องไปพบคุณหมอเพื่อรักษาโรคนี้ค่ะครับอันที่สำคัญก็คือต้องดูนะก็คงเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านในการตรวจตัวเองฮะดูตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติจากทุกวันที่เราเป็นอยู่บ้างสังเกตดูถ้ามีอะไรผุโผล่ในบริเวณที่ไม่ควรจะเป็นอันนั้นก็ต้องสงสัยว่าอาจจะมีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นละนะครับบริเวณขาหนีบบริเวณลูกอัณฑะอันนั้นคือสิ่งเราเจอเยอะแต่ต้องเรียนย้ำว่ามันไม่ใช่เป็นไส้เลื่อนเสมอไปมันนั้นยังไม่ต้องกังวลใจนะครับถ้าเจอดูแล้วนะฮะสงสัยก็แวะมาปรึกษากันนะครับส่วนจะป้องกันอย่างไรนะครับปัจจัยต่างๆที่เราป้องกันได้เราคงต้องทำอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ท้องผูกเป็นได้หายเราควรพยายามที่จะใช้วิถีชีวิตของเราเพื่อให้การขับถ่ายเนี่ยเป็นประจำไม่ผูกไม่ต้องเบ่งอันนี้เป็นต้นอันนี้น่ากลัวมากเนี่ยนึกถึงเพื่อนผู้หญิงเลยค่ะครับด้วยเนี่ยเพิ่งเลยไปตรวจมาคือท้องผูกเขาชอบถ่ายยากอยู่แล้วเป็นคนถ่ายยากล่าสุดนี่คือเหมือนกับนั่งเบ่งไม่ออกจนเหมือนเป็นตะคิวอะค่ะคุณหมอมันจะเป็นลมอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเสี่ยงเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเสี่ยงสำหรับโรคไส้เลื่อนเช่นเดียวกันแต่ที่เสี่ยงมากกว่านั้นคือต้องระวังครับอันนี้ถือว่าถ้าเราเบ่งเยอะๆนะฮะเรื่องของความดันเรื่องของการผิดปกติอาจจะมีหน้ามืดตรงนั้นเลยก็ได้อันนี้ต้องระวังครับค่ะคงต้องไปตรวจว่ามีอะไรมีปัจจัยอะไรนะทำให้ท้องผูกแบบนั้นนะฮะถ้าตรวจแล้วไม่มีนะฮะโรคอื่นๆก็อาจจะต้องช่วยด้วยยาระบายจะต้องช่วยด้วยทานผักกากเยอะขึ้นใช่ครับค่ะจริงๆคือเขาก็เคยหายแล้วช่วงนึงคุณหมอปั่นน้ำผักผลไม้กินแต่นางขี้เกียจนางเบื่อว่านางขี้เกียจล้างมันต้องล้างเยอะอะไรเงี้ยทั้งล้างผักล้างผลไม้แล้วก็ต้องมาล้างเครื่องปั่นอีกแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าต้องกลับไปปั่นกินใหม่แล้วนะไม่ได้แล้วเพราะว่าถึงขั้นหน้ามืดเลยคุณหมอก็คือเห็นบอกว่าต้องลุกไม่ได้อะคุณหมอเพราะออกจากนั้นคือต้องนอนอยู่บนพื้นในห้องน้ำเลยอะค่ะต้องระวังอย่างยิ่งฮะการเบ่งเยอะๆโดยเฉพาะนะฮะในกลุ่มนี้นะฮะท้องผูกเป็นปัญหาเนี่ยอาจจะมีภาวะนี้ได้ซึ่งอันตรายมากกว่าภาวะของไส้เลื่อนด้วยซ้ำนะครับนะฮะมีวูบอะไรไปได้ชั่วคราวได้เลยครับคือไม่เคยรู้เลยว่าท้องผูกส่งผลได้ขนาดนี้ค่ะคือถ้าไม่มีเพื่อนที่เป็นขนาดนี้ถึงได้รู้ว่าโอ้โหท้องผูกนี่มันส่งผลได้ขนาดนี้เลยใช่ครับท้องผูกคงมีปัจจัยหลายๆอย่างมากมายค่ะแต่ที่นี่คือเกิดขึ้นเห็นนะฮะอาจจะไปนอกจากไส้เลื่อนอาจจะมีลิซิดัวอาจจะมีโรคอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าถ้ามีอะไรภาวะที่ผิดปกติเราก็ต้องรีบที่จะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและแก้ไขก่อนที่โรคแทรกต่างๆมันจะตามมาก่อนที่จะเป็นไส้เลื่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมมีความสงสัยอะไรเนี่ยแล้วก็หรือว่าสนใจที่แบบอุ๊ยชอบจังเลยคุยกับคุณหมอแล้วอยากจะให้คุณหมอเป็นผู้ดูแลเป็นเคสแหละก็ไปผ่าตัดแบบด้วยการส่องกล้องของโรงพยาบาลจุฬาอย่างนี้ก็ไปเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาได้โดยตรงใช่ไหมคะหรือว่าต้องไปที่ศูนย์ผ่าตัดเลยครับไปที่โรงพยาบาลเลยฮะถามหาศูนย์เราก็ได้หรือถ้าสนใจอยากเข้าไปในเว็บไซต์ของเราเราก็มีที่ตรงไหนคะอาจารย์นะครับเว็บไซต์เราชื่อ CMISC ค่ะขีดตรงกลางนะฮะ center.org เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นข้างล่างให้นะคะให้ลองเข้าไปได้เลยเข้าไปดูฮะว่าเราทำอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างในนั้นก็จะมีแหล่งความรู้อยู่หลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะไส้เลื่อนแต่เป็นโรคอื่นๆที่เราดูแลอยู่นะครับให้ได้ศึกษากันแล้วน่าจะมีเรื่องของการตอบถามปัญหาอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะสามารถที่จะใส่คำถามเข้ามาได้เราก็จะมีการตอบนะฮะได้นะครับอันนั้นก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับถือว่าน่าจะเป็นโรคที่อาจจะมีคนเขินอายหมูเยอะเหมือนกันค่ะถ้าจะให้ดุมๆเดินไปหาบอกหมอเลยเป็นไส้เลื่อนนี่เขาอาจจะมีความเขินอายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้มีการแชทคุยกับคุณหมอก่อนได้มีการส่งคำถามในเว็บบอร์ดอะไรอย่างนี้ก่อนอาจจะดีสบายใจกว่าด้วยความยินดีครับนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปสอบถามทุกปัญหาได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่คุณหมอบอกแล้วคือเรื่องของการป้องกันดูแลการเรียกว่าสังเกตตัวเองมันไม่ใช่แค่โรคนี้มีหลายๆโรคมากต้องสังเกตตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะจะได้ไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าการพบก่อนที่จะเป็นโรคดีที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องที่สุดครับนะคะจากใหญ่ก็จะกลายเป็นเล็ก
ช่จากเล็กก็เป็นยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่สละเวลามาให้ความรู้เรียกว่าเรานี่ได้รู้จักโรคไส้เลื่อนกันดีขึ้นมากเลยนะคะเหมือนกับเปิดโลกกระทัดนะคะคุณผู้ชมผู้หญิงหลายๆคนก็จะได้รู้จักแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเราก็สามารถเป็นไส้เลื่อนได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆที่สละเวลามาให้เรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้หมดเวลารายการคุยกับหมอแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะมูลนิธิโรคตาแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมโรคตาแห่งประเทศไทยแล้วก็ TNN 2ค่ะที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนนะคะผลิตรายการดีๆแบบนี้ออกมานะคะวันนี้จิ้มๆแล้วคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ